ตั้งแต่ที่ผมล้างแอร์มา5ปีนะครับผมประสบปัญหาเกี่ยวกับการล้างแอร์ครับโดยขั้นตอนปกติแล้วก็ต้องล้างน้ำก่อนแล้วก็อัดน้ำยาอัดน้ำยาเสร็จก็ต้องรอให้น้ำยาฆ่าเชื้อฆ่าอะไรอีกแล้วก็ล้างน้ำตามอีกบางทีน้ำยากัดมือบ้างเจอโซดาไฟในสารน้ำยาบ้างแสบมือบางทีมือก็ลอกอะไรหมดพยายามอย่าให้ละอองเข้าตาอะไรประมาณนี้พอผมเจอผลิตภัณฑ์แอร์คลีนปุ๊บผมลองมาใช้ดูทำแค่2ขั้นตอนล้างน้ำแล้วก็ตามด้วยแอร์คลีนแค่นี้คือจบเลยครับลูกค้าก็แฮปปี้ผมก็ทำงานได้ไวขึ้นตอนแรกที่ผมพาลูกน้องไป 3-4 คนลุมแอร์ตัวเดียวอย่างเงี้ยย่นระยะเวลาด้วยแค่คนเดียวก็สามารถล้างได้แล้ว1ตัวผมก็เลยใช้ลูกน้องผมไปแอร์ตัวอื่นบ้างอย่างนี้จากวันหนึ่งที่ผมเคยล้างตัว2ตัวกับลูกน้องผมได้ประมาณวันละ4-10ตัวต่อวันเพราะว่าจะได้ทำคนละเครื่องประหยัดเวลาด้วยเพิ่มงานด้วยเพิ่มเงินด้วยโอเคแล้วครับ